สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอสินค้าใหม่จากค่าย Cool Models ในชื่อชุดว่า Palm Empire เป็นชุดนักรบในช่วงสงครามครูเสดนะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคือ Knight Templar Knight Hospitaller และ Teutonic Knightsโดยปกติแล้วนะครับค่ายนี้จะทำสินค้า12นิ้วเป็นหลักครับแต่3กล่องนี้เป็นสินค้าชุดแรกที่เป็น6นิ้วครับเรามาแกะกันดูก่อนเลยครับเรามาเริ่มกันที่ Knight Hospitaller ครับตัวกล่องนะครับค่อนข้างจะบางแล้วก็น้ำหนักเบามากเลยนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นภาพโปรโมทที่เขาเคยโฆษณาไว้แล้วว่ามีเสื้อผ้ากี่ชิ้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับกล่องด้านในเป็นแบบนี้ครับดูหลงเหลงหลงเหลงนะแต่ของแถมก็ให้มาเยอะเหมือนกันอ่ะเอาออกจากกล่องแล้วนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าปากวอมาเลยนะฮะก็ข้อดีคือตรงแววตาแล้วก็ปากเนี่ยเขาทำสีมาให้ดีนะเพื่อนค่อนข้างจะเห็นว่ามีแววตาแล้วก็มีแบบปากมีน้ำลายมันๆ นิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วหน้าอกก็มีสัญลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็จากชุดทูนิกข้างนอกเนี่ยข้างในก็จะดูเหมือนเป็นเสื้อเกราะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นผ้าธรรมดานะครับไม่ใช่เกราะอ่อนอะไรงี้นะฮะก็ทำมาค่อนข้างเหมือนนะครับส่วนเกาะแขนเนี่ยพอเคาะไปแล้วเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เกล็กอย่างที่ผมคิดนะฮะแต่ก็โอเคล่ะนะฮะจุดขยับครับก้มเงยได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แอปครันช์ได้ประมาณนี้ครับเงยได้แบบนี้ครับคือมันจะไม่ได้ฟิตแบบขนาดเท่าเมสโก้อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนะฮะกางแขนได้แบบนี้ครับแล้วก็สามารถทำมือไปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างได้ค่อนข้างอิสระแล้วก็ศอกนะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับข้อมือก็ขยับได้พอสมควรเอาล่ะทีนี้มาดูข้อเสียกันเลยด้านข้างของชุดนะครับไม่เย็บมาให้นะฮะเป็นทั้งสองข้างเลยแล้วก็เป็นทั้งสามตัวด้วยแสดงว่าเขาไม่ได้เย็บด้านข้างมาคือแบบลดต้นทุนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะหรือเกราะจริงๆแล้วมันต้องไม่เย็บหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่คิดว่ามันควรจะเย็บนะนะฮะก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับส่วนขาครับก็เป็นกางเกงชิ้นเดียวแล้วก็มีเชือกผูกมานะฮะไม่ได้มีเย็บติดกับเสื้อด้านบนเหมือนเมสโก้นะครับขยับได้แบบนี้ส่วนเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับก็ขยับได้เยอะแต่ที่ข้อเท้าครับจะเห็นว่าเป็นรองเท้าชิ้นเดียวแบบจอยมาก็คือขยับข้อเท้าไม่ได้นะครับก็จะมีข้อจำกัดตรงนั้นนะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องครับทางด้านซ้ายนี่คือโล่นะฮะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทีเด็ดของมันอยู่ที่ด้านหลังครับคือเขามีแถมหนังปลอมมานะฮะเป็นสายคาดมาให้นะครับก็คือจะเป็นที่เห็นยาวๆนั่นคือที่ไว้คาดลำตัวนะครับคือสามารถสะพายได้แล้วก็มีแบบเอาไว้คล้องกันเอาไว้คาดลำตัวได้แล้วก็มีแขนซ้ายเอาไว้สอดกับสายนั้นนะฮะนี่ก็เป็นหมวกครับแต่หมวกเป็นลักษณะเป็นยางๆเนาะไม่ได้เป็นเหล็กนะครับนี่ก็เป็นมือนะครับมือใส่เกราะแถมมาให้1คู่แล้วก็เป็นมือแบบถอดเกราะนะครับ2คู่ครับแล้วก็นี่ครับดาบครับที่เด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ฮะดาบเป็นเหล็กครับเป็นไดแคสนะฮะค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็แอบแหลมนิดนึงด้วยนะฮะเล่นต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็นี่ครับขวานครับตัว Knight Hospitaller จะแถมดาบกับขวานมาให้ส่วนสแตนครับนี่คือถอดแบบ1ต่อ6มาเป๊ะเลยนะฮะก็เหมือนกันเป๊ะเลยขยับได้นะครับก็ให้ความเป็นแบบ1ต่อ6นิดนึงนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับที่เข็มขัดก็เป็นหนังเช่นกันนะครับเข็มขัดเขาจะวัดขนาดมาพอดีคือเราเอาฝักดาบเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ล่วงไม่หล่นเพราะว่าเขาวัดขนาดมาพอดีนะครับก็เท่ไปอีกแบบล่ะผมว่านะนะฮะด้านซ้ายของหุ่นเป็นดาบด้านขวาก็นี่ครับเอาไว้ใส่ขวานนะครับเนี่ยแต่ข้อเสียคือพอยกแขนขึ้นปุ๊บจะเห็นลำตัวนะฮะถ้าเป็นคนจริงเห็นคนจักรแล้อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนโล่ครับก็ใส่แบบนี้ครับก็ผมเอาไว้ผูกกันก่อนนะเนาะด้านข้างนอกแล้วค่อยถอดหัวแล้วก็ค่อยคล้องสายเข้าไปนะฮะด้วยความที่มันเป็นหนังแล้วก็ชิ้นมันเล็กกันแหละคือเวลาที่เนี่ยมันต้องสอดสายหนังเข้าไปนะฮะที่ตัวของมันนะมันก็จะสอดยากนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคส่วนเมื่อกี้ที่ผมถอดจอยหัวออกมานะครับคือมันก็จะเป็นจอยที่เหมือน1ต่อ6
ฮอตทอยอะไรเงี้ยฮะคือมันจะซ่อนข้อต่อตรงใต้คางเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถเอาไปเปลี่ยนได้กับพวก Marvel Legends หรืออะไรพวกนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแฮปปี้อยู่นะครับนี่ฮะพอเอามาใส่อาวุธแล้วก็เนี่ยเอาแขนเนี่ยสอดเข้าไปในนี้แต่ผมก็ต้องถอดมือก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามือสอดเข้าไปนะฮะแล้วก็ดาบครับหลายๆคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ดาบมันเป็นเหล็กเนี่ยมันจะถือได้ไหมมันถือได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่แน่นเพราะดาบมีน้ำหนักแล้วก็มือมันก็เป็นยางอะเนาะมันก็จะได้ระดับนึงแล้วก็ถ้าเวลานานไปมันก็อาจจะหลวมได้เนี่ยยังไม่ทันไรก็จะเนี่ยประมาณนี้นะครับต้องจัดวางดีๆหน่อยถ้าหลายๆคนที่ชอบเอามาโพสเล่นเอามาขยับเล่นเนี่ยฮะอาจจะรำคาญนิดนึงว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวดาบมันจะแบบไม่ตรงทรงที่จัดไว้อีกแล้วนะฮะก็จะมีความรำคาญนิดนึงก็จากข้อดีก็อาจจะกลายเป็นข้อเสียได้นะครับแต่บางคนที่ไม่มายแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยอาวุธมันเป็นเหล็กสมจริงก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนตัวผมข้อนี้ผมกลางๆนะฮะคือก็ทั้งชอบและไม่ชอบและนี่ก็คือเปรียบเทียบไซส์ครับกับ Marvel Legends นะครับไซคลอปบอดี้มาตรฐานก็จะเห็นว่าจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับบอดี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับ Star Wars Black Series นะครับสูงกว่า Star Wars นิดนึงใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับ Star Wars Figure Art นะครับก็จะสูงกว่าไปเลยนะคือผมว่าในของเล่นนี่ไม่มีอะไรเตี้ยกว่า Figure Art แล้วแหละ นะฮะแล้วนี่ก็เทียบกับตัวที่เตี้ยที่สุดของ Mezco นะครับก็จะไซส์ใกล้เคียงกันนะครับก็โดยรวมก็เอาไปเล่นกันได้นะผมว่านะครับตัวนี้ Knight Hospitaller นะครับก็เป็นตัวที่ถ้าในประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นตัวที่เกิดก่อนเป็นกองทัพที่เกิดก่อนกองทัพแรกนะครับกองทัพถัดมาครับก็คือ Knights Templar ครับนี่จริงเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดผมว่าเท่ที่สุดละนะฮะก็อุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างกันแค่หมวกแล้วก็สีทูนิกด้านนอกนะครับก็แล้วก็หน้าตาที่เปลี่ยนไปนะฮะส่วนมืออุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะฮะบอดี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะ fast forward ไปเลยนะครับก็เพียงแต่ว่านี่จะถ้าในกล้องอาจจะเห็นว่าตัวทูนิกมีการเพ้นสีมาให้ดูสกปรกหน่อยนะเหมือนไปลุยมาอันนี้อุปกรณ์ที่แถมมาครับสิ่งที่แตกต่างก็คือโล่ครับโล่ตัวนี้จะเป็นโล่ที่สั้นกว่านะฮะแล้วก็มีตาไม้กางเขนสีแดงบนพื้นหลังสีขาวนะครับก็ลูกเล่นเหมือนกันครับส่วนหมวกครับก็จะเป็นตัวนี้จะค่อนข้างจะแข็งกว่านิดนึงแต่ก็ยังเป็นยางที่แข็งกว่าไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งมากซะทีเดียวนะฮะก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่เข้าไปในหัวก็จะไม่ได้มีการเสียดสีอะไรมากนะครับถือว่าโอเคมือแถมมา2คู่นะครับมือใส่เกราะแล้วก็มือแบบไม่ใส่เกราะใส่มา2อันนะฮะ2คู่ครับแล้วก็นี่ฮะดาบที่แถมมาที่แตกต่างจากตัวเมื่อกี้คือดาบเล็กนะครับซึ่งแหลมมากนะฮะมากกว่าดาบใหญ่อีกเล่นต้องระมัดระวังนะครับเป็นเหล็กเช่นกันนะฮะต้องบอกก่อนดาบที่แถมมาทั้งหมดอาวุธของเขาเป็นเหล็กนะครับยกเว้นโล่นะก็โอเคแหละดาบเป็นเหล็กก็มีความเหมือนจริงแต่ว่าก็อาจจะมีข้อเสียที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับนี่สแตนก็เหมือนกันนะครับก็โดยรวมผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเท่ตัวถัดมาครับTeutonic Knight นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้แค่หมวกนะฮะแล้วก็สีเสื้อนะครับนอกนั้นเหมือนกันอ๋อแล้วก็มีหน้าที่ต่างกันหน่อยหน้าคนนี้จะดูคามหน่อยนะฮะซึ่งไอ้ Teutonic Knight ที่ผมไปอ่านประวัติมาตอนหลังก็จะเป็นหน่วยที่อยู่ในเยอรมันนะครับก็ปัจจุบันนี้สุดก็ยังอยู่นะฮะแต่เป็นรูปแบบอื่นไปแล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่ให้มาตัวโล่นี่ก็จะเป็นโล่ทรงเดียวกับของ Hospitaller Knight นะครับคล้ายๆกันอุปกรณ์ลูกเล่นเหมือนกันเลยนะฮะต่างกันแค่สีที่โล่นะครับแล้วก็สัญลักษณ์แต่หมวกครับหมวกอันนี้จะเป็นหมวกที่คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แต่ติดมาว่ามีเขานะครับซึ่งก็เท่แหละแต่ถ้าเกิดผมมองตัวนี้ใส่หมวกอย่างนี้ผมมองว่าต้องเป็นบอสผู้ร้ายสักตัวที่ยิ่งใหญ่สักตัวนึงนะฮะในหนังยุคกลางนี้ดีกว่านะฮะแต่ในความจริงเขาเป็นไนท์แหละไนท์ฝั่งของคริสเตียนนะครับที่ไปต่อสู้เอาดินแดนคืนเยรูซาเล็มนะครับอ่ะนี่ครับก็อาวุธก็เหมือนกันเลยสีแดงกับสีดำนี่อาวุธเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการที่เขาออกมา3ตัวนี้สำหรับผมมองว่าเขาฉลาดมากคือตอนแรกผมกะซื้อแค่2ตัวแต่สุดท้ายมันก็เลือกไม่ได้ฮะก็เลยซื้อ3ตัวเลยนะครับก็ถือว่าได้ลองเล่นแหละก็สนุกใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะสู้กันตุ้งตังตุ้งตังนะฮะ
เล่นสนุกนะครับเล่นสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือคุ้มราคานะครับราคาเมืองไทยตอนนี้ขายกันอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทถึง 2,000 นะครับประมาณนี้มี variation ประมาณนี้ซึ่งก็ถ้าเทียบกับ Figure Art ผมว่าคุ้มราคากว่านะครับส่วนข้อต่อด้วยความที่มันใส่เป็นผ้ามาหลายชั้นนะครับก็ทำให้ฟิตขึ้นมาหน่อยนะครับแต่บอดี้มีความรู้สึกว่าจะบอบบางนิดนึงถ้าคุณเคยเล่น1ต่อ6นะครับแล้วจับพวกสินค้าจีนน่าจะพวก Crazy Owner อะไรพวกเนี้ยจะมีฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะครับคือไม่เจ๊งง่ายไม่ใช่เหมือนของกอล์ฟแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับ Hot Toy หรือว่า Mesco อะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คุ้มราคานะครับแล้วก็ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอไปว่าอนาคตลายต่อๆไปที่จะออกจะเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ